รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเธอจะรู้บ้างไหมว่าใจฉันมันรักเธอแค่ไหนแต่ต้องทำเหมือนมันไม่มีอะไรไม่มีหัวใจต้องทำเป็นไม่สนเก็บความรู้สึกดีฝังมันเอาไว้เก็บให้ลึกลงไปข้างในหัวใจว่ารักไม่ตายเหนื่อยที่ต้องทำอะไรทำไมต้องการต้องทรมานอย่างนี้เหนื่อยที่ต้องทนเก็บความในใจที่มีแต่พูดไม่ได้สักทีต้องหลอกตัวเองซ้ำๆต้องอยู่อย่างคนช้ำๆที่ทำได้แค่อยากบอกให้เธอรับรู้อยากบอกว่าฉันรักเธอแต่มันช่วยดูแสนไกลเกินกว่าจะรักกันสิ่งของดีๆนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะคุณเดียคะวันนี้พิมพ์ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมงานกับพิมพ์นะคะคุณก้องพบด้วยนะคะครับหวังว่าโอกาสหน้าคงได้ร่วมงานอีกนะครับยินดีมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นขอตัวก่อนนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับพิมพ์ครับผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะได้ค่ะมินน้ำเธอควรจะไปช่วยงานตรงนั้นมากกว่านะเธอควรจะรู้ว่าหน้าที่ของเธอคืออะไรอะไรควรอะไรไม่ควรฉันเคยเตือนเธอแล้วนะอย่าให้เธอพูดซ้ำอีกน้ำทราบแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนครับคุณเดียคุณกวินมีธุระอะไรหรือเปล่าครับผมมีธุระจะคุยกับคุณเดียครับไว้คุยที่บ้านแล้วกันวินพี่มีธุระส่วนตัวกับคุณก้องพบโอเคนะโอเคค่ะลูกลิ้นนี่ในการเห็นไหมว่าวันนี้ทุกอย่างมันปกติดีฉันคิดว่านะเรื่องร้ายๆคงไม่เกิดขึ้นกับฉันแล้วล่ะต่อไปนี้พิมพ์ดาวจะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขสักทีโอเคนะทีมงานจ๊ะขอบคุณมากเลยนะวันนี้ที่มาช่วยงานกันครับคุณพิมพ์ครับจ๊ะที่เหลือของขวัญอีกตั้งหลายกล่องอ้าวเอาไปแจกเด็กข้างในสิเอาไปแจกโอเคเดี๋ยวพิมพ์เอาเองครับจ้ะนะคะเดี๋ยวพิมฝากดูลูกโป่งตามเสาด้วยนะอย่าให้มีขยะทิ้งเนาะว่าไงจ๊ะเด็กๆโอ้ไม่ต้องวิ่งลูกเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มว่าไงคะขอลายเซ็นหน่อยค่ะเออพี่พิมไปถ่ายรูปกับพวกหนูหน่อยได้ไหมคะได้ได้จ้ะตรงนู้นเหรอค่ะป่าป่าป่าแล้วคนอื่นล่ะคะโอ้เยอะเลยเยอะเลยค่ะโอ้ได้ได้เดี๋ยวเซ็นให้หมดทุกคนเลยWe got it!
ทุกคนแคร์คนออกเลยเกิดอะไรขึ้นครับคุณเดียไปกันเลยค่ะกวินเขาคงมีเรื่องต้องจัดการที่นี่คุณเดียคุณเดียครับตรงนี้เป็นหน้าที่ของเราจัดการดีกว่านะครับแล้วฉันจะแน่ใจได้ไงว่าพิมพ์ดาวปลอดภัยคุณพิมพ์ดาวปลอดภัยแน่นอนครับถ้าไม่มีใครคิดจะทำเรื่องชั่วๆแบบนี้ขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมจะพาคุณออกไปข้างนอกโอเคไหมพิมพ์ดีไปคุณเป็นไงบ้างขอโทษนะครับเราต้องขอพาตัวคุณพิมพ์ดาวไปก่อนแกพูดงี้หมายความว่าไงแกไม่มีสิทธิ์พาพิมพ์ไปไหนเว้ยในสถานการณ์แบบนี้ความปลอดภัยของคุณพิมพ์ดาวต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผมทำตามหน้าที่ครับขอโทษนะครับถ้าคุณยังขืนทำอะไรมากกว่านี้ทางเราจะถือว่าคุณน่ะขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับขัดขวางอ๋อใช่ค่ะคุณกวินเรื่องนี้ปล่อยให้ทางตำรวจให้จัดการดีกว่าเชิญค่ะคุณการเมธกลับมาครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าทางเราได้รับรายงานว่าในที่เกิดเหตุมีดาราสาวคนดังคุณพิมพ์ดาวอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยหากมีความคืบหน้าทางทีมข่าวของเราจะแจ้งให้ทราบต่อไปที่ไหนอะผมคงต้องให้คุณอยู่ที่นี่ไปสักพักหนึ่งนะคุณไม่ต้องเป็นกังวลแล้วก็ไม่ต้องห่วงคุณอยู่นี่คุณจะปลอดภัยสามสี่คนตามมาสบตัวที่นี่นะครับเจอที่น่าสงสัยในห้องของน้องนางฤดีเหรอครับแกแน่ใจนะว่าค้นหมดทุกซอกทุกมุมแล้วแน่ใจครับถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องไปเค้นจากปากนางนั่นมาให้ได้ว่ามันรู้เรื่องอะไรอีกบ้างที่สำคัญมีใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อีกไหมนาย2คนไปเฝ้าดูคุณพิมพ์ดาวที่ห้องปฏิบัติการนะแล้วก็นาย2คนเฝ้าอยู่หน้าบ้านอย่าให้คุณพิมพ์ดาวคลาดสายตาเด็ดขาดครับขอครับผมอย่าไกลได้ฮัลโหลครับหัวหน้าคุณพิมพ์ดาวปลอดภัยดีครับตอนนี้อยู่ที่เซฟเฮาส์เรียบร้อยผมคงต้องให้คุณพิมพ์ดาวอยู่ที่นี่ไปสักระยะนึงครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมจะรีบติดตามให้เร็วที่สุดครับครับ
นี่คุณคุณทำอะไรเนี่ยคุณนั่นแหละทำอะไรของคุณผมให้คุณติดต่อใครไม่ได้ตอนนี้นี่คุณมันจะมากไปแล้วนะคุณพาฉันมาอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่รู้โทรศัพท์ก็ไม่ให้ใช้อีกฉันไม่ใช่ผู้ต้องหาของคุณนะเพื่อความปลอดภัยของคุณมันจำเป็นแต่ว่าไม่มาแล้วครับนี่ของคุณเผด็จการโอ้ปิดเมื่อกี้นี่ก้อยโทรมาจะไม่โทรกลับแกโทรกลับแถมด้วยนะเดี๋ยวก้อยมันจะเป็นห่วงไอ้ก้อยเนี่ยมันก็โทรหาผมตั้งหลายสายนะโทรมันยิกๆเลยพี่กันเนี่ยดูดิเนี่ยนี่ถือว่าสายสงสัยคิดถึงไปนะพี่เจอกันผมขอโทษพอใจหรือยังครับถ้าคุณจะไม่โทรก็ไม่เป็นไรนะได้ไงล่ะฉันจะโทรนี่นายไม่ต้องมานั่งชิดฉันขนาดนี้ก็ได้คุณแน่ใจได้ยังไงเหรอว่าคุณคุยกับแม่คุณจริงพิมพ์ปลอดภัยดีค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงพิมพ์นะคะค่ะพิมพ์รักแม่นะคะแม่ก็รักลูกจ้ะแค่นี้นะคะแม่เรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวนายนี่มันโรคจิตชัดๆเลยนี่ไงมั่นใจได้เลยมันคือยาเสพติดต่อให้เรามั่นใจเราก็ยังปักใจเชื่อไม่ได้ยังไงก็ต้องส่งพิสูจน์อยู่ดีไอวิทย์เดี๋ยวแกไปส่งพิสูจน์ด้วยนะไอวิทย์ไอวิทย์ครับครับเป็นไรวะมีสมาธิหน่อยดิเออมือลอยไปได้คือผมสงสัยว่าไอ้ก้อยมันหายไปไหนอะครับโทรไปตั้งหลายครั้งแล้วไม่รับโทรศัพท์ล่าสุดโทรไปเนี่ยไม่ติดแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าผมชักเป็นห่วงแล้วเฮ้ยนี่เดี๋ยวค่ะนี่เดี๋ยวนี่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 น
เน็กทางนี้เลยครับไปเร็วลูกเร็วตามไปลูกนี่ไงมั่นใจได้เลยมันคือยาเสพติดต่อให้เรามั่นใจเราก็ยังปักใจเชื่อไม่ได้ยังไงก็ต้องส่งพิสูจน์อยู่ดีเอวิทเดี๋ยวแกไปส่งพิสูจน์ด้วยนะไอวิทไอวิทครับครับเป็นไรวะมีสมาธิหน่อยดิเออมือลอยไปได้คือผมสงสัยว่าไอ้ก้อยมันหายไปไหนอะครับโทรไปตั้งหลายครั้งแล้วไม่รับโทรศัพท์ล่าสุดโทรไปเนี่ยไม่ติดแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าผมชักเป็นห่วงแล้วแล้วเรื่องงานวันนี้ครับคิดว่าไงอันนี้แหละที่น่าสงสัยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นเอกวินจริงๆมันมีเหตุผลอะไรที่จะต้องฆ่าพิมพ์ดาวหรือว่าคุณพิมพ์ดาวเขาจะรู้เรื่องที่มันทำผิดกฎหมายวะอันนี้ก็น่าคิดนะแต่ตั้งแต่ที่ฉันรู้จักพิมพ์ดาวมาอย่างพิมพ์ดาวถ้ารู้อะไรขึ้นมาไม่มีทางเลยเฉยแน่แล้วตกลงใครเป็นคนทำกันแน่ยิ่งคิดยิ่งซับซ้อนว่ะแต่ที่แน่ๆพิมพ์ดาวคือเป้าหมายสำคัญคุณพิมพ์ดาวเนี่ยนะพลาดขึ้นมานี่ถึงตายเลยนะฉันนี่ในการปล่อยฉันนะโอ๊ยเบาๆได้หรือเปล่าล่ะฉันเจ็บนะเจ็บแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกถ้าเมื่อกี้ผมพลั้งมือยิงคุณขึ้นมาคุณไม่ได้มายืนเจ็บอยู่แบบนี้แน่ก็ดีให้ฉันได้ตายไปเลยก็ดีนายก็เอาแต่โมโหฉันแบบนี้ด่าฉันแบบนี้นี่มันชีวิตของฉันนะนายจะไม่ฉันรู้เลยใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนายไม่เป็นฉันนายไม่มันเข้าใจหรอกคนที่ไม่รู้อนาคตตัวเองคนที่ไม่รู้ว่าต้องต่อสู้กับอะไรคนที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนไหนและคนที่ไม่รู้ว่าจะหายใจได้อีกกี่วันทำไมนี่มันชีวิตของฉันนะฉันไม่มีสิทธิ์ปกป้องชีวิตของฉันเลยใช่ไหมฮะตอบฉันมาสิฉันไม่มีสิทธิ์ปกป้องชีวิตฉันเองเลยเหรอตอบฉันมา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 พิมพ์ดาวพิมพ์ดาวใจเย็นคุณตั้งสติก่อนผมยังบอกอะไรคุณตอนนี้ไม่ได้จริงๆแล้วมันจะบอกฉันตอนไหนล่ะนี่มันชีวิตของฉันนะเชื่อผมนะผมจะไม่มีวันปล่อยให้คุณเป็นอะไรเด็ดขาดผมสัญญาเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
แกอยู่ไหนอะก้อยก้อยมันต้องเกิดอะไรขึ้นกับก้อยแน่ๆเลยพี่มาทำไงกันดีอะต้องเป็นพวกมันแน่ๆเลยผมจะไปฆ่าพวกมันเฮ้ยวิทใจเย็นดิวะเย็นไม่ไหวแล้วพี่ใจเย็นแล้วอยู่เฉยแบบพี่อย่างนี้เหรอแล้วถ้าแกไปตอนนี้แกช่วยอะไรได้วะไอ้ก้อยแกก็ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนไอ้ความใจร้อนของแกนั่นแหละจะทำให้ก้อยเป็นอันตรายใจเย็นเว้ยถามว่าพี่มึงอะเก็บของไว้ที่ไหนอีกพี่บอกเหรออยากรู้ก็ไปหาเองดิฝากที่นี่กินนี่ตบคว่ำเลยเฮ้ยมึงก็มันขามด้วยสิวะพี่ลิ้นเยอะนะจะมึงเดี๋ยวไม่ได้ตายดีหรอกยายคิดว่าเป็นพวกไหนไว้เจนถ้าฉันเดาไม่ผิดน่าจะเป็นพวกกวินนั่นแหละคงจะเป็นเรื่องฮาร์ดดิสที่มันเอาจากไอ้ก้อยไปมันคงมาตามหาว่ามีหลักฐานอย่างอื่นอีกไหมเราประมาทพวกมันมากเกินไปฉันว่าฉันจะเข้าไปที่ชุมชนว่ะไปสืบจากพวกไอ้ยอดดูอีกทีระวังตัวนะไอ้เจ็ดถ้าได้ข่าวอะไรส่งหาฉันทันทีได้ไอ้ฤทธิ์รู้จากสถานการณ์แล้วฉันว่านายใหญ่ไม่ปล่อยพิมพ์ดาวไปแน่ๆแกต้องรีบจัดการงานแต่งให้เรียบร้อยก่อนที่พิมพ์ดาวจะเป็นอะไรไปคุณพ่อครับที่จริงตอนนี้สถานการณ์ของบริษัทเราก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับผมเองก็กำลังเร่งจัดการเรื่องการเงินทั้งหมดที่ผ่านบริษัทของพิมพ์ดาวอยู่ผมก็เลยคิดว่าแกเลยคิดว่าจะไม่แต่งงานกับพิมพ์ดาวใช่ครับผมไม่คิดว่ามันจำเป็นอีกต่อไปแล้วครับถ้าแกคิดว่าแกจัดการเรื่องฟอกเงินของนายใหญ่เรียบร้อยอัครวงศ์กลับมาอยู่ในสถานการณ์ปกติได้ 100% โดยที่ไม่ต้องพึ่งพิมพ์ดาวก็ลองดูฉันจะให้โอกาสแกคุณพ่อแกรีบไปจัดการงานของแกให้เรียบร้อยเรื่องอื่นค่อยมาคุยกันได้ครับผมจะไม่ทำให้คุณพ่อผิดหวังผมสัญญาเครียดเชียวเวลานี้เธอควรจะอยู่กับพิมพ์ดาวไม่ใช่เหรอผมจะไปอยู่กับเขาได้ยังไงผมยังไม่รู้เลยนะว่าเขาอยู่ที่ไหนหมายความว่าเธอรู้เธอจะไปอยู่กับมันกันสิมันน่าจะตายไปซะเรื่องมันจะได้จบๆสักทีคุณเดียเดี๋ยวก่อนครับคุณเดียเรื่องมันจะจบแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องแต่งงานกับพิมพ์ดาวอีกต่อไปแล้วหมายความว่ายังไงคุณพ่อบอกผมว่าผมไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้วครับขอแค่ผมเคลียร์เงินกับนายใหญ่ให้เรียบร้อยแค่นี้อัครวงศ์ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมและถึงตอนนั้นคุณพ่อก็จะให้โอกาสผมอีกครั้งหนึ่งผมไม่จำเป็นต้องแต่งงานอีกแล้วครับคุณพ่อคะในเมื่อกวินเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว
ถ้าอย่างนั้นคุณพ่อช่วยให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองเรื่องลูกบ้างได้ไหมคะไม่มีทางแต่ถ้ายังดื้อดึงกันพ่อก็ไม่รับรองว่าเจ้ากวินมันจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อีกกี่วันคุณเดียคุณเดียไม่ดีใจหรอครับดีใจสิแต่ว่าฉันรอไม่ไหวไม่รู้มันจะอีกนานเท่าไหร่กวินเราหนีไปด้วยกันเถอะนะไปที่ไหนก็ได้ที่ไกลๆไปพรุ่งนี้เลยก็ได้นะกวินนะคุณเดียเป็นไรไปครับเราไม่จำเป็นต้องหนีไม่จำเป็นต้องซ่อนแล้วครับขอแค่ผมจัดการเรื่องพิมพ์ดาวให้เรียบร้อยแต่ผมต้องรีบหน่อยก่อนที่พิมพ์ดาวจะเป็นอะไรไปไม่อย่างนั้นงานของผมพังหมดแน่คุณเดียครับในที่สุดความฝันของเราก็จะเป็นจริงแล้วนะครับจะบอกฉันได้หรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพิมเอาเป็นว่าเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วผมถามคุณปริมตรงๆเลยก็แล้วกันนะครับคุณปริมรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องรอบๆตัวของคุณพิมดาวคุณหมายความว่ายังไงผมรู้ครับว่าคุณเองก็กำลังสงสัยอะไรบางอย่างอยู่ไม่อย่างนั้นคุณคงไม่ขอให้ผมไปสืบเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของนายกวินถูกต้องไหมครับแต่มันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะผมเองก็ยังไม่แน่ใจหรอกนะครับแต่ผมแค่อยากได้ข้อมูลจากทุกคนที่เกี่ยวข้องของคุณพิมพ์ดาวถ้าคุณปริมไว้ใจผมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินจริงเพราะว่าการแต่งงานคุณพิมพ์ดาวซะอีกที่นายกวินจะได้ผลประโยชน์มากกว่าการมาทำร้ายกันแบบนี้ก็จริงในระหว่างนี้ผมขอให้คุณปริมหยุดเรื่องทุกอย่างเอาไว้ก่อนนะครับผมขอจัดการเองทุกอย่างไม่อย่างนั้นตัวคุณปริมเองจะเสี่ยงอันตรายนะครับแต่ฉันเป็นห่วงพิมรับปากครับคุณพิมพ์ดาวจะปลอดภัยผมไม่อยากให้ใครต้องมาเสี่ยงส่วนเรื่องคุณภาถ้าเกิดว่ามีจังหวะเหมาะผมย้ายคุณปริมพาผมไปคุยกับท่านครับเพราะจากที่คุณปริมเล่าให้ผมฟังผมว่าคุณภาน่าจะรู้เรื่องอะไรมาเพียงแต่ไม่กล้าพูดThank you.
ข้าบ้านเดี๋ยวนี้นี่คุณคุณปล่อยให้เรื่องนี้นะคุณนี่คุณรู้ไหมว่าข้างนอกแล้วมันอันตรายขนาดไหนเนี่ยฮะฉันไม่สนปล่อยฉันไม่ปล่อยให้ฉันมารอแบบนี้จะทำไม่ได้หรอกนี่คุณใจเย็นๆก่อนจะตามไปครับสนุกพอแล้วยังคุณนี่ปล่อยฉันนะผมช่วยคุณไม่ไหวหรอกฉันบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่ได้อ่อนแอจนเชื่อเหลือตัวเองไม่ได คุณฉันบอกให้ออกไปไงออกไปสินี่คุณเลิกดื้อแล้วก็เลิกทำให้คนอื่นเขาเป็นห่วงสักทีได้ไหมผมหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณเป็นอะไรขึ้นมาคนที่เสียใจคือแม่คุณนะบ้านเถอะคุณอย่างน้อยก็ให้ขาคุณหายเจ็บก่อนก็ได้แล้วถ้าคุณจะไปไหนก็ตามใจคุณตกลงไหมจริงนะคุณเจ็บขนาดนี้คุณเดินไม่ไหวหรอกคิดว่าการหนีออกไปจากที่นี่มันเป็นเรื่องง่ายขนาดนั้นเลยคุณดูนู่นเห็นไหมกล้องวงจรปิดดูแล้วแหละฉันไม่ได้งอซะหน่อยแล้วคุณดูนี่ถ้าผมปล่อยให้คนที่เข้ามาอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยแล้วจะมาเข้าออกได้ง่ายๆแบบที่คุณทำมันจะไปปลอดภัยได้ยังไงก็แล้วยังไงล่ะทำไมคุณถึงอยากหนีผมไหมนะฉันไม่ได้หนีนายแต่ฉันอยากไปหาคำตอบให้ตัวฉันเองก็เท่านั้นให้ฉันมานั่งๆนอนๆแบบนี้ฉันไม่เอาด้วยหรอกแล้วคุณจะไปไหนคุณจะไปหาแฟนคุณว่างั้นก็ใช่เขาอาจจะช่วยฉันหาความจริงได้มากกว่านายแต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นนั่นมัน
ันก็เรื่องของนายฉันว่าฉันรู้จักเขาดีกว่าใครขอบใจแต่คุณผมว่าคุณน่าจะไม่สบายแล้วล่ะน่าจะเพลียแดดพิมพ์ดาวหายไปไหนเนี่ยฮัลโหลพี่ปิมครับพิมพ์ดาวอยู่ไหนครับผมติดต่อเขาไม่ได้เลยตอนนี้คุณพิมพ์อยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วค่ะคุณกวินไม่ต้องเป็นห่วงนะคะครับขอบคุณมากครับนี่พันแกได้เรื่องยังไงบ้างเนี่ยยังเลยครับที่คอนโดคุณพิมพ์ก็ไม่ได้กลับเลยครับนายมีอะไรเปล่าครับเราต้องรีบหาพิมพ์ดาวให้เจอก่อนที่นายใหญ่จะจัดการพิมพ์ดาวนะไม่อย่างนั้นงานของฉันพังหมดแน่ครับแล้วเรื่องอย่างนั้นว่าไงบ้างไอ้ยอดบอกว่ามันไม่ยอมเปิดปากพูดอะไรเลยครับแกรีบไปจัดการเรื่องอย่างนั้นเลยนะเรื่องพิมพ์ดาวเดี๋ยวฉันจัดการเองฮัลโหลน้ำเหรอเอามาเจอกันหน่อยนะขึ้นค่ะคุณกวินทำไมวันนี้คุณถึงออกมาหาน้ำได้ฉันอยากรู้ว่าพิมพ์ดาวอยู่ที่ไหนพิมพ์ดาวอะไรอะไรนี่ก็พิมพ์ดาวนะคะถ้าวันนั้นพิมพ์ดาวเขาตายไปกับระเบิดนั้นได้ก็คงจะดีนะคะคุณจะได้หันมาสนใจน้ำบ้างน้ำเธอต้องเข้าใจสถานการณ์ของฉันตอนนี้บ้างนะคุณเองก็ควรจะเข้าใจสถานการณ์ของน้ำบ้างนะคะพี่ปริมเขารู้เรื่องของเราสองคนแล้วค่ะอะไรนะเออยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยวะเมื่อคืนตอนพวกมันกลับมาก็ไม่มีใครพูดอะไรเลยอะแต่ผมทนไม่ไหวแล้วนะพี่ไอ้เจิดไอ้เจิดเว้ยเฮ้ยไอ้วิทย์แค่นี้ก่อนนุ้ยพวกมันตื่นแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นหน้าไงรีบโทรหาไอ้เจิดครับไอ้เจิดครับพี่เฮ้ยมึงไปซื้อข้าวให้พวกกูหน่อยสิวะได้พี่เดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วพี่แป๊บนึงยอดย่อยครับข้าวแล้วพี่ยอดนี่ครับพี่ข้าวเออขอบใจพี่เฮ้ยมึงรออยู่นี่แหละเอ้าทำไมอ่ะวันนี้ผมก็ว่างอยู่นี่ผมเบื่อเลยดิเฮ้ยไอ้นี่พูดไม่รู้เรื่องกูบอกไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปสิวะไม่ไปก็ไม่ไปพี่แต่ถ้าเกิดพี่มีอะไรอ่ะพี่ต้องบอกผมเลยนะงานพี่ยอดเนี่ยผมเต็มที่อยู่แล้วเออไปเว้ยฉันอยากรู้ว่าพิมพ์ดาวอยู่ที่ไหนพิมพ์ดาวอะไรอะไรนี่ก็พิมพ์ดาวนะคะถ้าวันนั้นพิมพ์ดาวเขาตายไปกับระเบิดนั้นได้ก็คงจะดีนะคะคุณจะได้หันมาสนใจน้ำบ้างน้ำเธอต้องเข้าใจสถานการณ์ของฉันตอนนี้บ้างนะคุณเองก็ควรจะเข้าใจสถานการณ์ของน้ำบ้างนะคะ
พี่ปริมเขารู้เรื่องของเราสองคนแล้วค่ะอะไรนะยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยวะเมื่อคืนตอนพวกมันกลับมาก็ไม่มีใครพูดอะไรเลยอะแต่ผมทนไม่ไหวแล้วนะพี่ไอ้เจิดไอ้เจิดเว้ยเฮ้ยไอ้วิทย์แค่นี้ก่อนนะเว้ยพวกมันตื่นแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นหน้าไงรีบโทรหาไอ้เจิดครับไอ้เจิดครับพี่เฮ้ยมึงไปซื้อข้าวให้พวกกูหน่อยสิวะได้พี่เดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วพี่แป๊บนึงยอดย่อยครับข้าวแล้วพี่ยอดนี่ครับพี่ข้าวขอไปพี่เฮ้ยมึงรออยู่นี่แหละเอ้าทำไมอ่ะวันนี้ผมก็ว่างอยู่นี่ผมเบื่อเลยดิเฮ้ยไอ้นี่พูดไม่รู้เรื่องกูบอกไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปสิวะไม่ไปก็ไม่ไปพี่แต่ถ้าเกิดพี่มีอะไรอ่ะพี่ต้องบอกผมเลยนะงานพี่ยอดเนี่ยผมเต็มที่อยู่แล้วไปเว้ยนี่เฮ้ยไม่ยอมกินอะไรเลยพี่ยอดรู้จะตายหาหรือเปล่าพวกมึงดูมันให้ดีๆอย่าให้มันตายก่อนลูกพี่มาแล้วกันได้พี่ยอดสวยขนาดนี้ฉันไม่ปล่อยให้มันตายง่ายหรอกถ้ามันตายนะฉันจะพาไปส่งถึงสวรรานี่คุณกินนี่ก่อนนะวันนี้ทั้งวันคุณยังไม่ได้กินอะไรเลยฉันไม่กินฉันอยากจะคุยกับนายให้รู้เรื่องถ้าคุณยังดื้ออยู่แบบนี้เราก็คงคุยไม่รู้เรื่องและถ้าคุณยังไม่กินอะไรเลยเราไม่ต้องคุยกันฉันไม่กินไม่รู้ว่าคุณชอบกินอะไรบ้างผมก็เลยให้เด็กๆไปซื้อมากินจ้ะแล้วถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกเรื่องเลยแน่ใจนะความในใจที่มีแต่พูดไม่ได้สักที
พวกมึงมีกันอีกกี่คนกูไม่บอกหรอกไอ้สายเร็วสายเร็วเหรอถามมึงดีพวกมึงมีกันอีกกี่คนกูถามมึงดีๆแล้วคุยนางนี่เลยนะจะนั่งคุยนอนคุยแล้วแต่มึงเลยคุยยังไงได้ถ้ามึงพูดเข้าใจไหมครับลูบี อยู่ด้านนอกพี่แกนก็กำลังเป็นห่วงแกมากขอบใจมากนะพี่จัดการมันครับนายจริงมึงยิงสิพี่ยอดตำรวจมาพี่พี่เอ้ยไปไว้ไอ้มืดอย่านะมึงเดี๋ยวผมตามเองครับตามไปไปสรุปเธอไม่รู้เรื่องพิมพ์ดาวใช่ไหมน้าไม่รู้ค่ะฮัลโหลเดี๋ยวเรื่องนี้ไว้ค่อยคุยกันบันหลังคุณกวินเดี๋ยวสิคะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนสิคะคุณกวินฉันบอกว่าไว้คุยกันวันหลังไงคุณกวินเดี๋ยวสิคะคุณจะไปไหนอ่ะคุณหนีน้ำแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณกวินคุณจะไปไหนคะคุณกวินมองเลยคิดยังไงพาฉันออกมาข้างนอกแบบนี้ไม่กลัวฉันหนีหรือไงไม่เพราะถึงยังไงคุณก็หนีผมไม่พ้นหรอกต่อให้คุณหนีผมไม่ได้ผมก็จะตามคุณกลับมาทำไมนายเป็นห่วงฉันอย่างนั้นเหรอเปล่าผมก็แค่ทำตามหน้าที่ถ้าอย่างนั้นนายพร้อมจะตอบคำถามฉันได้หรือยังเ
ท่าที่ฉันคิดดูตามเหตุการณ์ไม่ว่าฉันจะถูกทำร้ายที่กองถ่ายโดนคนร้ายจับตัวไปหรือว่าจะเป็นเรื่องระเบิดที่งานบริจาคทุกเหตุการณ์ก็มีนายอยู่ด้วยทั้งนั้นแล้วเมื่อคืนฉันก็ได้ยินเมื่อนายบอกว่าฉันถูกเป้าหมายนายรู้ใช่ไหมว่าเป้าหมายฉันเป็นเป้าหมายของใครถ้าผมพูดแล้วคุณจะเชื่อถ้าผมบอกว่านายกวินคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดคุณจะว่ายังไงบ้าเหรอกวินเขาจะทำแบบนั้นทำไมคุณจะเชื่อหรือคุณจะไม่เชื่อก็ตามนะแต่ผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นสำหรับคนที่อยู่รอบตัวผมแต่ว่านายก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่รอบตัวฉันเวลานี้และตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณคิดว่าคุณไว้ใจผมได้หรือเปล่าวุ้นพวกนี้จังจะบินไปไหนก็ได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรคุณลองคิดดูสิเวลาที่พวกมันล่องลอยอยู่บนฟ้ามันจะมีความสุขแค่ไหนเวลามีสายลมที่กระทะตัวเหมือนคอยจะปลอบโยนให้ได้ถึงจุดหมายอย่างที่หวังฉันไม่มีหวังใช่ไหมเซลฟี่แล้วน่ารักดีเซลฟี่อ่ะคุณไม่เคยเลยไงเล่านี่คุณยิ้มหน่อยสิเนี่ยยิ้มยิ้มแบบเนี้ยอย่าลืมถ่ายรูปให้ฉันด้วยนะแกเฮ้ยแกใช่คุณพิมพ์ดาวเปล่าไหนนั่นน่ะใช่เหรอเขาไม่ได้มาตรงนี้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่หรอกมั้งใครก็ไม่รู้มากับแฟนไปถ่ายรูปแฟนคุณจะทำอะไรอ่ะผมแค่ทำตามหน้าที่
ก้อยโอเคไม่เป็นไรนะก้อยอย่าร้องไห้นะปลอดภัยแล้วทุกอย่างผ่านแล้วนะเข้าใจไหมแข็งๆวิทย์เป็นไงบ้างไม่เป็นไรพี่แค่นี้สบายดูไปหมัดนึงชิวๆไรเจดอ่ะพี่เจดเขายังอยู่กับพวกยอดนะครับน่าจะยังหาทางออกมาไม่ได้ก้อยยังไงช่วงนี้ก็อยู่ที่เซฟเฮาส์นี้ไปก่อนนะเข้าใจไหมพิมดาวนี่แปลว่าใช่แกต้องอยู่กับคุณพิมดาวอย่าไปหาเรื่องเขานะรู้ป่ะไม่ก้อยไม่อยู่เอาเฮ้ยก้อยฟังนะก้อยอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยของตัวเองส่วนเรื่องพิมดาวถือว่าพี่ขอก้อยก็น่าจะรู้นี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปเพื่ออะไรอย่าให้อารมณ์ส่วนตัวมาทำให้งานใหญ่ของเราเสียไม่งั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทุ่มเทมาทั้งหมดมันจะสูญเปล่านะก้อยแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นคราวนี้เพราะอะไรก้อยน่าจะรู้เข้าใจไหมไอ้เมธไอ้โง่แกปล่อยพวกมันหนีไปได้ยังไงวะแล้วแกรู้ไหมเนี่ยว่าพวกที่มันช่วยมันเป็นใครไม่ทราบไม่ทราบแกเคยรู้เรื่องอะไรบ้างไหมเนี่ยขอโทษครับนี่พวกมันรู้ได้ยังไงเนี่ยว่านางนั่นอยู่ที่ไหนหรือว่าจะมีหนอนบ่อนไส้แกไปหามันให้เจอนะแล้วจัดการมันให้ได้ทีนี้อย่าให้รอดไปได้ครับนายนะครับดูนี่ครับไอ้บอดี้การ์ดมันรู้จักสองคนนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยจะให้ผมจัดการพวกมันเลยไหมยังไม่ต้องจับตาดูมันไปก่อนฉันอยากรู้เหมือนกันว่ามันรู้เรื่องอะไรของพวกเราอีกบ้างอย่างไอ้นี่มันเป็นตำรวจมันคงไม่ได้มาเป็นบริการให้พิมพ์ดาวเฉยๆแล้วนายทำไงต่อครับในเมื่อมันใช้พิมพ์ดาวเข้ามาหาเราได้เราก็ใช้พิมพ์ดาวเพื่อจัดการมันได้เหมือนกันและถ้าฉันคิดไม่ผิดพิมดาวนี่แหละที่จะทำให้เราเล่นกับมันสนุกขึ้นแล้วเรื่องที่ฉันให้สืบเรื่องคุณเดียเป็นไงบ้างวันนี้คุณเดียไปทานข้าวคุณก้องพบครับผมคิดว่าเรื่องที่คุณไปไหนมาไหนกับนายก้องพบเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะฉันก็คิดแล้วเหมือนกันว่าถ้าเธอไม่หยุดทำเรื่องพวกนี้ฉันจะเลือกก้องพบแต่ถ้าเธออยากหยุดฉันเธอก็เลิกทำสิ่งที่เธอทำอยู่ซะดีขอเวลาให้ผมอีกนิดนะครับแล้วผมจะทำให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยไม่ว่าจะเรื่องคุณพ่อหรือว่าเรื่องพิมพ์ดาวฉันไม่มีเวลาให้เธอแล้วกวินเรื่องนี้ต้องจบสักทีตามหาพิมพ์ดาวให้เจอแล้วทำยังไงก็ได้ให้มันหายไป
ตลอดเวลาได้พบได้เจอเรื่องราวที่มันเลวร้ายเหตุการณ์ที่มันสับสนวุ่นวายก็ซ้ำวนไปอย่างนั้นจะมองไปตรงทางไหนก็ไม่มีใครที่ดีกับฉันมีเพียงแค่เธอเท่านั้นที่คอยยืนเคียงข้างกันอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าใจของฉันมันเป็นอะไรเวลาที่เธอมายืนไกลไกลมันทั้งรู้สึกแบบนี้อยากบอกให้เธอ